หน้า199นะคะเรื่องที่5เรื่องมีความปลอดภัยค่ะตอนที่1การใช้ยาอย่างปลอดภัยในทุกวันนี้นะคะนักเรียนใช้ยาอย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะเราเคยเรียนรู้ถึงหลักการใช้ยามาแล้วนะคะถ้าเราใช้ยาตามหลัก5ถูกก็คือถูกโรคถูกคนถูกขนาดถูกวิธีถูกเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้ยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยาขยะก็ยังจะทำให้เราได้รับอันตรายอยู่ยาขยะคืออะไรนะคะก็คือยาที่หมดอายุไปแล้วเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะมีฉลากไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่มีชื่อยาไม่มีสรรพคุณและวิธีการใช้นะคะถ้าเก็บยาเหล่านี้ไว้ในบ้านก็เหมือนเก็บขยะเอาไว้อะค่ะนะคะวิธีการป้องกันที่จะเกิดยาขยะก็คือต้องอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามฉลากยานะคะเช่นชื่อยาสรรพคุณนะขนาดและวิธีวันผลิตและวันหมดอายุอันนี้จะต้องดูนะคะคำเตือนดูข้อห้ามดูข้อควรระวังนะคะบอกว่ายานั้นไม่ควรใช้กับใครบ้างนะหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างเลขทะเบียนตำรับยานะคะเขาก็จะมีเลขทะเบียนบอกอยู่ตามด้วยเลขที่ใบอนุญาตต่างๆนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือเปล่านะคะจากเว็บที่เขาให้มานะคะประเภทของยาบอกให้ทราบว่าเป็นยาระดับอันตรายของยาซึ่งจะต้องระมัดระวังในการใช้ยานะคะอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านยาใช้ภายนอกยาใช้เฉพาะที่ยาอันตรายนะคะนักเรียนทราบไหมว่ายาประเภทใดที่สามารถซื้อใช้ได้เองหรือว่ายาประเภทใดที่ไม่ควรนักเรียนทราบไหมว่ายาประเภทใดที่เราสามารถซื้อใช้เองได้นะคะหรือว่ายาประเภทใดที่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะเราจะต้องดูชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตนะดูการเก็บรักษานะคะการเก็บรักษายาที่ถูกต้องก็คือจะต้องจัดเก็บยาตามที่ฉลากยาแนะนำหรือว่ายาสามัญประจำบ้านเนี่ยเก็บใส่ในตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรือว่าร้านขายยาเก็บไว้ในที่ที่สะดวกต่อการใช้งานการจัดตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะจัดตั้งในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะไม่มีแสงแดดส่งถึงโดยตรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ยาเนี่ยเสื่อมคุณภาพจัดยาให้เป็นหมวดหมู่นะคะเช่นยากินยาทาจัดไว้ในประเภทเดียวกันนะตั้งตู้ยาให้สูงพอที่จะพ้นมือเด็กนะคะการเก็บยาตามหลักการก็คือเก็บให้ห่างมือเด็กไม่เก็บยาหลายชนิดไว้ในภาชนะเดียวกันนะเก็บยาในภาชนะบรรจุเดิมนะคะอย่าเปลี่ยนยาที่ฉลากระบุว่าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้องควรเก็บไว้ในบริเวณเหล่านี้ก็คือห่างไกลจากความร้อนนะคะไม่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ นะคะไม่เก็บยาในรถไม่เก็บยาในห้องน้ำนะคะเมื่อเปิดขวดยาแล้วควรทิ้งสำลีที่บรรจุมาในขวดยาเพราะสำลีเนี่ยดึงความชื้นเข้าไปในขวดยาได้นะคะถ้าเกิดว่ามียาในบ้านนะคะที่หมดอายุแล้วก็ควรจะทิ้งนะคะทิ้งยังไงไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นยาเม็ดก็คือเทออกจากซองหรือออกจากขวดนะคะยาน้ำก็เทน้ำออกจากขวดให้หมดที่เป็นครีมก็บีบครีมออกจากหลอดนะคะเราจะรู้ได้ไงว่ายาเสื่อมคุณภาพนะคะยาอาจจะมีการเยิ้มมีการแตกนะคะมีขุ่นมีตะกอนมีการแยกชั้นของยานะคะที่มันจะเปลี่ยนลักษณะจากสภาพเดิมไปนะคะการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะคะทำบัญชียาในครัวเรือนเพื่อเปรียบเทียบดูว่าการจัดทำบัญชียาในครัวเรือนก็คือเอาไว้ดูเปรียบเทียบนะคะเมื่อค้นหายาจากขยะในบ้านแล้วก็และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะการค้นหายาขยะนะคะสังเกตยาที่มีอยู่ในบ้านว่าเป็นยาขยะหรือไม่ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเก็บตามฉลากนะคะเก็บให้เหมือนเดิมนะถ้ายังไม่หมดอายุก็การค้นหายาขยะต้องสังเกตยาที่มีอยู่ในบ้านนะคะว่าเป็นยาขยะไหมก็ดูตามขั้นตอนต่อไปนี้ดูว่าดูวิธีการเก็บรักษานะคะดูลักษณะภายนอกดูวันหมดอายุดูข้อมูลบนฉลากนะคะ
การใช้ยาอย่างปลอดภัยควรเริ่มด้วยการสำรวจยาในบ้านนะคะการเก็บยาให้ถูกต้องตามหลักการการใช้ยาตามวิธีใช้ที่ถูกต้องการใช้ยาตามวิธีใช้ที่ถูกต้องรวมทั้งปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรเมื่อมีปัญหาในการใช้ยาจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยจากการใช้ยามากยิ่งขึ้นค่ะในหน้า206นะคะตอนที่2ปลอดสารเสพติดชีวิตปลอดภัยค่ะในปัจจุบันมีปัญหายาเสพติดค่อนข้างมากแล้วก็ระบาดเข้ามาถึงในโรงเรียนประถมศึกษานะคะการที่มีผู้เอาขนมมาให้เราหรือว่าโดยที่เราการที่มีผู้เอาขนมมาให้เราโดยที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะเพราะว่าในขนมเนี่ยอาจจะมีสารเสพติดปะปนอยู่ถ้าเรารับขนมมาก็อาจจะทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มหรือว่ามีความสุขไปชั่วขณะนะคะจนในที่สุดเราก็ต้องกลายเป็นคนติดยานะคะก็จะต้องไปขอซื้อขนมเหล่านี้จากบุคคลที่ไม่หวังดีนะคะจนเราเนี่ยติดยาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะคะสาเหตุของการติดสารเสพติดเนี่ยนอกจากสถานการณ์ข้างต้นและนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกบ้างนะจริงๆมีเยอะแยะเลยสารเสพติดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพก็คือเมื่อเราเสพสารเสพติดเนี่ยติดต่อกันไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะทำให้เกิดการเป็นพิษเรื้อรังทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้เสพเนี่ยมีลักษณะของการติดยาก็คือมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการจะเสพยาต่อไปอีกนะคะต้องการเพิ่มปริมาณยาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อหยุดใช้สารเสพติดก็จะเกิดการขาดยาเมื่อใช้สารนั้นเป็นเวลานานก็จะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพนะคะทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ก็จะเป็นอันตรายของสารเสพติดประเภทต่างๆเช่นฟินเฮโรอีนมอร์ฟีนโคเคนนะคะก็จะเป็นกดประสาทแล้วก็ส่งผลต่อสมองอย่างรุนแรงไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะคะถ้าติดยานอนหลับนะคะหรือยาระงับประสาทก็จะมึนงงหงุดหงิดนะคะก้าวร้าวทะเลาะวิวาทถ้าเป็นยาบ้าก็จะมีความรู้สึกสับสนนะคะประสาทหลอนหูแว่วนะคะรู้สึกคล้ายมีคนจะมาทำร้ายตลอดเวลาถ้าติดกัญชาหรือว่าพืชกระท่อมก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมนะคะตื่นตัวผิดปกติถ้าติดสารหลอนประสาทนะคะหรือว่าสารระเหยเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝันเฟื่องนะคะมีมึนเมาอยู่กับความฝันทั้งร้ายและทั้งดีนะคะขาดการควบคุมตนเองนะคะการติดสารเสพติดก็จะทำให้เกิดปัญหาดังนี้ก็คือปัญหาเรื่องของโสเภณีการขาดเงินการทะเลาะวิวาทเพื่อนบ้านรังเกียจนะคะพ่อแม่ทุกข์ใจทำร้ายร่างกายเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่มีงานทำต้องลักขโมยนะคะถูกจับนะคะทำให้เสียเงินเสียเวลานะคะต้องต่อสู้คดีเราจะหลีกเลี่ยงสารเสพติดได้ยังไงก็คือต้องรู้จักแก้ปัญหาในทางที่ถูกนะคะระมัดระวังในการใช้ยาสร้างความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวตั้งใจเรียนนะคะขยันนะประหยัดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเลือกคบเพื่อนที่ดีรู้จักปฏิเสธคำชักชวนนะคะใช้ความอยากรู้อยากลองให้ถูกวิธีนะคะไม่ลองสารเสพติดหรือว่าการพนันสารเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อครอบครัวจึงไม่ควรทดลองเพราะว่าสารเสพติดเนี่ยติดได้ง่ายนะคะการจะปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสารเสพติดค่ะ